เจ้าพ่อพูดเองว่านี่เป็นของขวัญของลูกสาวเท่ากับฉันก็มีสิทธิ์ตายอีเนนนี่มึงกล้าดียังไงเอาผ้าทอของเจ้าสร้อยฟ้ามาใส่มึงถอดเดี๋ยวนี้เลยถอดเดี๋ยวนี้อีนี่อีเนนอีเนนอีนี่อีเนนอีเนนหยุดเดี๋ยวนี้นะจะวิ่งอีกอีเนนอีเด็กคนนี้นี่หยุดก่อนเจ้าอนาภาลุกขึ้นมาเลยนี่มันผ้าทอที่เจ้าพ่อซื้อให้ฟ้านี่คะฉันก็ให้ขอยืมใส่ขอยืมอะไรยังจะโกหกอีกเดี๋ยวนี้เอาใหญ่แล้วนะเจ้าคะกล้าขึ้นห้องคุณสร้อยฟ้าไม่ใช่แค่หยิบของไปเล่นนะเจ้าคะเอามาใส่เลยดีนี้ที่สบายเห็นก่อนไม่อย่างนั้นมันต้องขโมยแน่เจ้าค่ะข้าเคยบอกเองแล้วใช่ไหมว่าบนคุ้มนี้มันไม่ใช่ที่สำหรับเองแล้วใครใช้ให้เองสะเอะไปเล่นในห้องลูกสาวข้าตัวแค่เนี้ยนี่อาจเป็นขโมยนี่เลยนะเด็กที่ขโมยโอ๊ยดินเจ็บนะเจ็บวายนี่มันน้อยไปซะอีกจะต้องโดนแบบนี้นี่เรื่องอะไรกันเกิดอะไรขึ้นก็นางนินสิเจ้าค่ะขโมยผ้าทอของสร้อยฟ้าไปลูกฟ้าไม่เป็นไรนะลูกเดี๋ยวเจ้าย่ากับเจ้าพ่อจะจัดการนางนินให้นี่ไม่ได้ขโมยนะคะหยุดนะไม่ได้ขโมยแล้วนี่อะไรที่ใส่อยู่เนี่ยฮะสันดานที่ขโมยแล้วยังมีหน้ามาโกหกเตาแหล่อีกเหรอครับฉันไม่สนใจหลักฐานมันคาตาอยู่อย่างเงี้ยก่อนหน้านี้แกคงจะใจดีกับลูกมากสินะนะลูกมันถึงได้กล้าเอาสันดานไพร่ของแม่มันขึ้นมาใช้บนเรือนแบบเนี้ยสบายเจ้าค่ะเอานางนินไปเคี่ยนให้เข็ดหลาบอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างกระเป๋าไพร่ในคุ้มยุพเรศอีกเจ้าค่ะอันนี้เจ้าแม่ขอร้องอันนี้โอ๊ยนี่รวยอ่ะนี่เกิดอะไรขึ้นคะเจ้าสบายเอามันไปเคี่ยนไปยิงให้ตายนี่แหละโอ๊ยลูกจำเนียนจำเนียนจำเนียนโอ๊ยจำเนียนแอป CS 3Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด subscribe ไปไว้นะคะ